เงียบเรื่องแต่งงาน25ปีชีวิตครอบครัวของโจมสุกลวิวาก่อนเข้าวงการมีลูกชาย1คนยิ่งอยู่นานยิ่งสนุกเป็นนิยามการทำงานของโจมสุกลสศิจุนกะนะคะในการทำงานวงการบันเทิงหรือชื่อเดิมของเขาคือกมลสิริธารานนท์พิธีกรนักแสดงอารมณ์ดีที่มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะซึ่งตัวเขาเองนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านอุปสรรคมามากมายนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะการต่อสู้กับตัวเองซึ่งใครจะรู้ว่าในตอนแรกโจมไม่ชอบการแสดงออกมากๆค่ะถึงขั้นปฏิเสธบทละครของผู้จัดชื่อดังแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้อาชีพนักแสดงที่โจมพยายามนี้กลับทำให้เขามีความสุขอย่างคาดไม่ถึงพี่แต่งงานแล้วหรอก็เป็นเรื่องนึงที่ไม่เคยพูดเพราะว่าไม่มีคนถามเพราะไม่มีคนถามจะเรียกว่าเราปิดก็มีส่วนเพราะเราไม่ได้จำเป็นต้องแถลงข่าวว่าเราแต่งงานเราไม่ได้ดังขนาดนั้นพี่แต่งมาแล้วเกิน25ปีแต่งก่อนเข้าวงการตอนถ่ายโฆษณาสิงจะบอกว่าได้เพราะลูกด้วยคือวันที่ไปแคสติ้งงานเราไปแคสติ้งแป้งยี่ห้อหนึ่งอีกตัวนึงอยู่ใกล้กันกับห้องแคสซึ่งพอเราไปแคสติ้งแป้งเสร็จออกมาฝ่ายนี้ก็เห็นว่าถามทำไมไม่มาแคสล่ะเขาก็บอกว่าเรียกมาตั้งหลายครั้งแล้วทำไมถึงไม่มาผมก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยเขาถามว่าวันนี้มีเวลาไหมผมบอกว่ามีครับวันนั้นอุ้มลูกไปด้วยภรรยารออยู่ข้างหน้าเขาก็บอกว่ารอแป๊บนะพอเข้าไปเขาก็บอกคุณรู้ไหมโฆษณาตัวนี้ใหญ่มากผมบอกเหรอครับผมก็คิดว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าถ้าคุณได้คุณต้องเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเลยไปอเมริกาแต่คุณต้องมีปัญหาทำวีซ่าต้องยืดทำเลยนะผมบอกไม่มีปัญหาครับตอนนี้เราอยู่บริษัทขายรถเรามีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้ว10ปีตอนนั้นเขาบอกว่าคัดตัวมาเป็นร้อยคนแล้วเราอาจจะมาในจังหวะที่เขาเต็มที่ต้องได้แล้วตอนนี้ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วครับอายุ22ปีเรียนจบปีนี้พอดีเรียนจบวิศวะออกแบบรถยนต์ภาคอินเตอร์ของจุฬาพี่โจมค่อนข้างเกรงใจภรรยาอย่าเรียกว่าเกรงใจเรียกว่ากลัวเลยดีกว่ากลัวลูกด้วยกลัวภรรยาด้วยเกรงใจและกลัวเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่พยายามควบคุมอารมณ์ใจเย็นด้วยถ้ามันเริ่มจะมีทะเลาะกันแล้วพี่ก็จะพยายามหยุดดีกว่ายอมเป็นฝ่ายแพ้ไม่เถียงลูกเถียงมาเราก็จะไม่เถียงเพราะว่าชนะไปก็ไม่มีประโยชน์หลายคนเลยรู้สึกว่านั่นคือความกลัวแต่ความจริงก็คือเกรงใจไม่อยากเถียงเองจ้า